สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Tactical Explosive นะครับ Explosive นะที่แปลว่าระเบิดนะครับนะก็เจ้าม็อดตัวนี้เนี่ยจะเป็นม็อดเกี่ยวกับระเบิดนะครับนะระเบิดเหมืองอะไรแบบนี้นะครับเป็นม็อดที่แบบว่าเพื่อการขุดถ้ำโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดเอาไว้ระเบิดเหมืองอะไรแบบนี้นี่ครับนะไม่ใช่ระเบิดแบบว่าเอาแบบเอามามาสู้รบกันอะไรแบบนี้ฮะเอาแบบเอาไปเกียนคนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าจะเกียนก็ทำได้นะครับนะโอเคมาก็ม็อดนี้เนี่ยเป็นม็อดเวอร์ชั่น 1.11 นะครับ 1.11.2 นะเออนะครับนะก็ใครสนใจอยากเล่นม็อดนี้นะครับก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องเลยนะครับนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะที่คุณจะกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับโอเคมาก็สำหรับการรีวิวม็อดเนี่ยไม่ได้ทำเกือบ2เดือนเลยนะครับนะก็คลิปล่าสุดเนี่ยเป็นคลิปอะไรวะวิทเทอร์หลากหลายรูปแบบนะครับนะซึ่งเราไม่ได้ทำกันเลยเนาะนะครับวันนี้ก็ไปเจอม็อดนี้มานะครับนะเป็นม็อดระเบิดเหมืองนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับนะเป็นม็อดน่าจะเป็นม็อดใหม่นะนะครับโอเคมาฟึบของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมี Wacom Cleaner มี Detonation Powder นะครับเป็นผงนะแล้วก็ Cobblestone Reinforced Explosive ข้างล่างก็จะเขียนว่า isignitable อะไรเนี่ยนะครับที่มันสามารถจุดได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีระเบิดคอปเปอร์สโตนมีเหล็กมีทองมีเพชรมีเอ็นสโตนมีอะไรเนี่ยเรดติ้งอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็กราวิตี้นะเป็นระเบิดที่แบบว่าถ้าระเบิดปุ๊บเนี่ยมันคือแรงโน้มถ่วงมันจะสลับกันอะไรแบบนี้นะครับนะทุกอย่างจะลอยบนฟ้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเวลลี่บิสชีตอะไรเนี่ยเอ็กโพรซีฟแล้วก็มีเป็นถังระเบิดนะครับนะคุณผู้ชมเคยดูการ์ตูนไหมหรือหนังนะครับที่มันจะเป็นถังระเบิดอะที่มันเป็นถังใส่ดินปืนอะเป็นถังใส่ดินปืนนะครับเป็นถังไม้อะไรแบบนี้นะครับที่แบบใส่ดินปืนเป็นระเบิดอะไรแบบนี้นะครับในหนังอะนี่แหละฮะก็จะมีเหล็กมีทองมีเพชรนะครับของทั้งหมดในมอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็นะก็วันนี้เราก็ทำการเตรียมชุดเกราะเพชรแล้วก็ดาบมาด้วยนะครับเผื่อไว้ไงนะครับทุกครั้งที่ผมรีวิวม็อดผมก็จะเอาของวันนี้พวกเนี้ยเตรียมเผื่อไว้เผื่อมันมีเจออะไรไงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเอาของมาดูเลยนะครับนะก็ถ้าน้องคนไหนเล่นเซอร์ไววัลแล้วเนี่ยแล้วมีม็อดนี้เนี่ยก็ถ้าไม่รู้วิธีการคราฟทำไอเทมก็ไปโหลดม็อดคราฟติ้งไกด์มาดูนะครับนะซึ่งผมไม่ได้โหลดนะครับนะก็คงต้องไปหาโหลดกันเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของระเบิดเลยดีวะเอาเริ่มจากมันมีแล้วบ้างนะมีคอปเปอร์สโตนป่ะอันแรกเลยคอปเปอร์สโตนนะครับแล้วก็มีเจ้าดีทูเนชั่นพาวเดอร์เป็นผงนะเป็นผงดินปืนนะอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเสกอันนี้ว่ะเสกไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กเข็มไงวะเดี๋ยวเกมโหมดหนึ่งง่ายกว่านะครับนี่เอาจริงๆบ้าผมจะรีวิวทั้งที่มันเกมโหมดหนึ่งก็ได้นะแต่เพื่อความสมจริงไงเอาเป็นเกมโหมดศูนย์ไปเลยนะครับนะโอเคตอนนี้เราเฟกถุยไม่ใช่เฟกเสกไฟแช็กมาแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะโอเคเราก็วางระเบิดไปครับหน้าตาระเบิดก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเป็นระเบิดคอปเปอร์สโตนเลยนะดูเท็กเจอร์นะครับนี่เห็นไหมฮะดูไว้ให้ดีนะครับเป็นเท็กเจอร์ของคอปเปอร์สโตนนะครับนะแถวไอ้พาวเดอร์นี่ก็จะเป็นแบบเป็นดินปืนนะครับแต่มันไม่เหมือนดินปืนมันเหมือนปุ่มมากกว่านะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นปุ่มเว้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นดินปืนนะเดี๋ยวลองดูครับโอเควิธีการจุดระเบิดก็อย่างนี้ครับป๊าบเรียบร้อยครับผมนะมันก็จะเป็นหลุมแบบนี้เห็นไหมนะครับเป็นระเบิดที่แบบว่าเอาไว้ขุดเจาะเหมืองอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนะที่ผมเล่นมานะผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้นะครับนะโอเคก็
ถามว่าไอเทมนี้เนี่ยมันทำอะไรได้นะครับเจ้าวาคัมคลีนเนอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมลองคลิกขวาครับอ่ะเป็นไงเป็นไงนะครับดีวะล่ะอ่ะไม่เชื่อลองดูลองดูเอาใหม่นะครับฟึบเป็นไงของทุกอย่างเข้าในตัวนะครับนะพวกบล็อกบล็อกที่มันโดนระเบิดนะครับแล้วมันดรอปอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเข้าตัวเราหมดเลยนะครับเอาง่ายๆมันก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นนั่นแหละฮะเดี๋ยวดูเห็นป่ะเนี่ยไข่ไก่มันก็เข้ามาในตัวเราแล้วนะครับเป็นไงสุดยอดป่ะล่ะนะครับถ้าน้องๆคนไหนแบบว่าระเบิดบ้านโดนระเบิดอะไรแบบนี้ก็โหลดมอดนี้เข้าไปด้วยนะครับนะก็คือแบบเอาแค่นี่ไงเอาแค่เจ้าวาคัมคลีนเนอร์เนี่ยนะครับเอามาใช้แบบทำความสะอาดบ้านอะไรแบบนี้ฮะซึ่งเราไม่ต้องมานั่งแบบลงไปเก็บของไงประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ Cobblestone Reinforced Explosive นะครับนะลองดูเดี๋ยวนะฟึบได้แค่นี้ใช่ไหมอ๋อมันดูได้แค่นี้นะครับมันมีรัศมีของมันด้วยดูอันนี้คือดินปืนเปล่าๆนะมันก็จะระเบิดแค่นี้เห็นนะแต่ถ้าเราเอามาใกล้ระเบิดเนี่ยนะครับระเบิดตรงเนี้ยอ่ะข้างบนแม่งเลยปั๊มมันก็จะระเบิดนะครับระเบิดไอ้เจ้า Reinforced Explosive ไปด้วยนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่2เลยชิ้นที่2เดี๋ยวเอาเก็บใส่กล่องดีกว่านะครับมันจะได้ไม่งงไงนะนี่อ่ะขอบริษัทต่อไปแล้วต่อมาเป็นไอรอนนะครับไอรอนนะเจ้าไอรอนเรนฟอร์ดแล้วก็โกแล้วก็ไดมอนด์เดี๋ยวเรียงเลยดีกว่านะครับนะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาเจ้าพาวเดอร์เนี่ยลองเรียงกันดิมันจะเป็นไงวะอ๋อระเบิดมันกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นโดมิโนอะไรแบบนี้นะฮะฟึบฟึบคลิกแซกกันมาฟึบปึ้งมันก็จะระเบิดแบบนี้นะครับนะก็เหมือนมันก็สมจริงอยู่นะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเสกไอ้นี่ดีกว่าเสกเจ้าพาวเดอร์เยอะๆเลยดีกว่าผมว่าคงต้องใช้เยอะอ่ะเพราะว่ามันเป็นผงไงมันไม่ใช่เป็นบล็อกนะครับมันเป็นผงอ่ะมันก็เป็นบล็อกก็แหละนะครับโอเคเดี๋ยวลองทดสอบกันดูเดี๋ยวหาเหมืองระเบิดดีกว่าเอาแบบระเบิดเหมืองจริงๆเลยนี่ครับเอาตรงนี้แล้วกันเอ้ยดีป่ะวะไม่เอาเดี๋ยวมันมีน้ำเอาสมมติว่าเราจะระเบิดรูเลยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสมมติเอาตรงนี้แล้วกันระเบิดรูตรงนี้แล้วก็นี่เข้าไปไอรอนนี่ใช่ไหมนี่คือไอรอนนะครับก็เท็กเจอร์มันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็จะเป็น TNT เป็นเหล็กนะครับเห็นไหมฮะโอเคแล้วก็เชื่อมมาเดี๋ยวข้างบนไม่เกี่ยวเชื่อมมาฟับยาวเลยอ่ะเป็นทางยาวเลยอ่ะเหมือนในหนังอ่ะเหมือนในการ์ตูนอ่ะแล้วก็ละจุดระเบิดเอ้าไม่ไปวะอ๋อไม่มันไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงเหรอวะตูมอย่างงี้ฮะเรียบร้อยฮะมันก็จะเป็นมานี้ฮะแต่ถ้าคือม็อดนี้นะถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าดีอะไรวะดีโทเนชั่นพาวเดอร์เนี่ยมันจะคือวางแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเชือกในเกม Minecraft ครับเป็นเชือกแบบเป็นเส้นๆวางบนพื้นอย่างเงี้ยหรือเลสโตนก็ได้มันจะสมจริงกว่านี้นะครับแต่นี่มันเป็นบล็อกอะนะครับนะก็อย่างว่านะครับม็อดมันเพิ่งมาใหม่นะก็นั่นแหละฮะโอเคมาระเบิดต่อครับฟิปปามนี่นะครับอุ้ยเจ็บว่ะนะครับนี่นะฮะเอาไว้ระเบิดเหมืองได้นะนะครับระเบิดพวกนี้นะโอเคมาคอมพิวเตอร์ตัวไหนวะฮอบเบิลตัวอ๋อผมเก็บใส่กล่องไปแล้วเหรอโอเคมาต่อมาดูโกดีกว่าครับโกเลนฟรอตเมนต์เอ็กโพลซีฟเดี๋ยวลองระเบิดต้นไม้ดูเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณเอ้าทุบทำไมวะเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกสีทองนะเป็น TNT สีทองนะครับ TNT สายเหลืองเลยก็ว่าได้นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับทุยไม่ใช่แหละเดี๋ยวลองต่อยาวๆดิมันจะเป็นไงวะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ระเบิดดูฟึบเป็นไงนะครับเป็นไงต้นไม้หายเลยนะครับนะโอ้โหนะพื้นที่รอบๆบริเวณเป็นรูหมดเลยครับนะ
เดี๋ยวดูดนี่เข้ามาก่อนดูดน้ำไม่ใช่ละดูดิเป็นหลุมเลยนะฮะโอ้โหน้ำไม่ไหลว่ะแม่งบั๊กนะครับนะก็ทำไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะวางสายอย่างเงี้ยวางดินปืนอย่างเงี้ยแบบเป็นบล็อกระดับเดียวกันมันจะระเบิดถึงเว้ยเดี๋ยวลองระยะไกลกว่านี้ดิมาเอาไกลประมาณไหนดีวะเอาประมาณนี้ลองดูนะครับมันจะระเบิดถึงชนวนมันจะไปถึงเว้ยเห็นป่ะนี่นะครับชนวนระเบิดมันจะถึงเว้ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นทางต่างต่างระดับเอาเดี๋ยวบักเดี๋ยวบักไอ้บ้าโอเคถ้ามันเป็นทางต่างระดับแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูอย่างเงี้ยมันจะแบบดูมันจะระเบิดไม่ถึงนะครับนะโอเคก็ถ้าเกิดจะใช้ก็ขอให้มันเป็นบล็อกระดับเดียวกันดีกว่านะครับโอเคมาไปแล้วนะครับเนี่ยบินไปแล้วเรนฟอร์สเมนต์โกเนี่ยมาต่อมาเป็นไดมอนด์นะครับอันนี้น่าจะระเบิดได้เยอะพอสมควรเยอะมากๆดีกว่าไม่พอสมควรเนี่ยวางไว้โอเคเท็กเจอร์ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเป็นบล็อกเพชรนะปกติทั่วไปนะครับเราก็จะทำการระเบิดเหมืองนี้ไปเลยอ้าวไม่ถึงเหรอวะเอ้าทำไมไม่ถึงวะเดี๋ยวทำไมไม่ถึงวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจระเบิดแม่งเลยตายหมดเลยครับโอ้ยเดี๋ยวดูความเสียหายกันนะครับความเสียหายมันเป็นยังไงวะเฮ้ยเมื่อกี้เราอยู่ในถ้ำเลยนะเว้ยเดี๋ยวดูครับโอ้โหนะแม่งทะลุออกมาข้างนอกเลยนะครับคือระเบิดแบบโอ้โหเมื่อกี้ผมตายเลยเห็นไหมนะครับชุดเกาะรถด้วยเนี่ยหรือความเสียหายนี่สิครับโอ้โหนะเป็นระเบิดที่เหมาะแก่การขุดเหมืองมากที่สุดแล้วครับนะก็สำหรับใครที่ชอบในการขุดถ้ำเนี่ยก็แนะนำมอดนี้เลยนะครับนะเอาไว้ใช้นะแบบขี้เกียจขี้เกียจหาแร่ขี้เกียจขุดก็ระเบิดแม่งเลยนะครับ นะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งละเนี่ยเห็นไหมครับระเบิดมันระเบิดได้กว้างมากเลยทีเดียวนะครับแต่รู้สึกว่าพื้นกับพื้นพื้นหินมันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่รู้สึกจะพื้นหญ้าเนี่ยมันจะได้ผลมากที่สุดป่ะเนี่ยเอาลองเป็นระยะไกลแล้วกันเนี่ยถึงไหมเอาไม่ถึงเหรอวะเนี่ยอันเนี้ยถึงเนี่ยเห็นไหมฮะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไดมอนด์ไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูแล้ววะเดี๋ยวดูเอ็นสโตนต่อมันจะเหลือประมาณเท่าไหร่มีแค่นี้ใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้ฮะเหลือ4อันนะระเบิดเนี่ยนะครับระเบิดที่แบบเป็นเรนฟอร์สเนี่ยจะมีเหลืออยู่4อันตอนนี้จะมีเอ็นสโตนอันแรกโอเคเท็กเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็จะเป็นบล็อกเหมือนบล็อกทรายนะครับเป็นระเบิดบล็อกทรายประมาณนี้นะครับอนุภาพของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับโอ้ยอนุภาพของมันแรงกว่าDiamond Rainforest Explosive อีกนะครับนะหรือเจ้าระเบิดเพชรนี่นะครับอนุภาพมันแรงกว่าไม่เชื่อเราเดี๋ยวดูข้างนอกครับข้างบนเนี่ยมันเป็นแบบเป็นร่องนะครับเป็นร่องเลยนี่ครับโอ้นแรงมากครับผมนะแรงจริงๆเดี๋ยวลองดูอีกรูปนึงกันนะเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหดูดทีรู้เรื่องนะครับนะสำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจขุดหินนะนี่เลยฮะแนะนำเลยครับแนะนำอุปกรณ์นี้เลยฮะบอสนี้นะครับนะดูได้อะไรมาบ้างได้หินได้ดินมาเยอะแยะเลยนะครับได้เมล็ดด้วยนะถ้าคุณขี้เกียจจริงๆนะนะครับก็แนะนำมอสนี้เลยนะครับโอเคมาเอ็นสโตนไปแล้วเหลือเจ้าเบลลี่เบอร์ทิสเอ็กโพรซีฟอันนี้น่าจะแรงสุดหรือเปล่านะแรงสุดกว่าเอ็นสโตนหรือเปล่าแรงกว่าเอ็นสโตนนะเอาง่ายๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ต้องมาลองดูเนาะเฮ้ยแม่งเป็นระเบิดประเทศอะไรวะฝรั่งเศสป่ะนะครับเดี๋ยวลองดูอนุภาพดิเอ้าอ๋อระเบิดแล้วฝนตกหรือเปล่าวะใช่ป่ะระเบิดแล้วฝนตกป่ะเดี๋ยวลองใหม่ลองดูอ๋อเป็นระเบิดที่ระเบิดแล้วมันฝนจะตกเว้ยระเบิดนี้นะครับกาวิดไม่ใช่ดิเวลลี่เนี่ยนะครับโอเคไปแล้ว
นะครับโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูเจ้าระเบิดตัวนี้ฮะระเบิดตัวนี้เป็นที่น่าสนใจในมอดนี้มากครับมอดนี้เอ้ยระเบิดตัวนี้เป็นระเบิดแห่งแรงโน้มถ่วงนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปั๊มอ่ะเป็นไงโอ้โหนะบินได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเป็นระเบิดที่นะเอาไว้เกียนคนได้ครับนะแบบเล่นเซิร์ฟเดียวกันอะไรงี้ดูให้ดีปุ๊บเป็นไงบินได้ยัดลูนะเป็นไงคนไทยบินได้ไหมล่ะนะครับแต่ผมเจ็บตอนเนี้ยนะดูปึ้มเอ้ยบินได้วอยยัดลูนะครับโอ้โหนะเป็นระเบิดที่ผมชอบที่สุดในมอดนี้แล้วนะครับมอดเจ้าเอระเบิดกาบิตี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนั่นเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวยังไม่ถึงคิวนี่นะครับก็จะเราก็จะลอยตัวขึ้นนะครับโอเคมาระเบิดชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นเรเดียติ้งเอ็กโพลซีฟนะผมว่าระเบิดตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นระเบิดที่รุนแรงที่สุดแล้วนะครับก็ต้องดูกันนะครับเดี๋ยวพี่เอ้าเดี๋ยวอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ระเบิดแบบวงใหญ่อย่างนั้นเว้ยมันเป็นระเบิดกำมันตรังสีนะครับเดี๋ยวลองดูเห็นไหมมันเนี่ยเห็นไหมผมตีสถานะวิทเทอร์เนี่ยนะครับอันนี้เหลือ4วิใช่ไหม3 2 1อ่ะดูอีกรอบเป็นไงติด23วินะครับโอเคก็ระเบิดตัวนี้นะเป็นระเบิดกำมันตรังสีนะครับโอเคมาเหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วนะครับนะโอเคเจ็บคอครับโอเคมาระเบิดตัวนี้แหละของจริงนะโอ้เป็นไงอันนี้ขนาดไอรอนนะเว้ยเป็นระเบิดไอรอนนะครับเป็นระเบิดถังอ่ะแต่เป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวเราดูความเสียหายกันนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงอันนี้ใช้ได้ป่ะเอาเผาตัวเองเฉยเลยกูปุ๊บเป็นไงคุณผู้ชมดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเจ้าถังถังระเบิดเหล็กนี่สิครับเป็นไงอันนี้ขนาดเป็นเหล็กนะเว้ยถ้ามันเป็นทองเป็นเพชรเนี่ยมันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับเป็นรูเลยฮะมาเดี๋ยวลองดูทองดีกว่าเว้ยปุ้มเป็นไงโอ้โหทองก็จะความเสียหายก็จะวงใหญ่กว่าเพชรนิดไอ้กว่าเหล็กนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเพชรครับผมอันสุดท้ายแล้วนะเอาตรงนี้แล้วกันนุ่งรูเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไกลเลยเนี่ยเฮ้ยไปมาปุ้มเป็นไงโอ้โหยิ่งรู้โอ้ยวงกว้างกว่าทองขึ้นมานิดนึงนะครับหรือว่าเท่ากันวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมอด Tactical Explosive นะครับจริงๆมันมีตัวนำหน้านะเป็นตัว A ครับแต่อ่านว่าอะไรไม่รู้ครับหรือมันไม่ได้อ่านคือไม่ได้ถุยคือแบบไม่ใช่ว่าอ่านไม่ออกนะเว้ยคือผมลืมนะครับแต่จำได้แค่2ตัวข้างหลังครับ Tactical Explosive นะครับหรือเรียกง่ายๆสั้นๆว่าระเบิดเหมืองแร่ตั้งเป็นชื่อไทยนะครับมอดนี้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับก็ใครสนใจนะครับที่อยากจะเล่นมอดนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โดดไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็มอดนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.11.2 นะครับนะก็ถ้าใครชอบแนวนี้ชอบมอดแบบว่าแนวระเบิดเหมืองอะไรแบบนี้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับนะสนุกนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ